ก็มีควันหลงหลังจากที่มีตำรวจได้มีการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะคือแถลงเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะเอาสำนวนส่งต่อให้อัยการนี่นะครับทีนี้เนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในระหว่างการแถลงข่าวนะครับเป็นภาพส่วนหนึ่งของการแถลงข่าวที่ทางตำรวจเนี่ยคือได้มีการเอามาประกอบเพื่อระบุว่าเนี่ยบาดแผลที่พบตามร่างของคุณแตงโมเนี่ยโดยเฉพาะขาเนี่ยนะเป็นบาดแผลที่โดนใบพัดเรือปั่นนะครับโดยตำรวจครับได้มีการเอาภาพหนึ่งโดยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบาดแผลลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เคยเกิดขึ้นครั้งแรกมีภาพที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเกิดที่อังกฤษเป็นข่าวเมื่อปี2019นะโดยตำรวจบอกว่าเนี่ยเป็นภาพที่เนี่ยภาพขวามือเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่ตำรวจเนี่ยเอามาใช้ในการแถลงข่าวคือเป็นภาพของบาดแผลของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งที่ต่างประเทศบอกว่าเนี่ยบาดแผลแบบนี้เลยเนี่ยโดนใบพัดเรือเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยเขาไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยภาพที่ตำรวจเอามาใช้ภาพขวามือที่ตำรวจเอามาใช้เนี่ยคุณผู้ชมฮะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ภาพบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือมันเป็นภาพบาดแผลที่ตามข่าวเลยนะของเดอะซันเนี่ยลงไว้บอกว่าผู้หญิงอายุ21ปีเขาไปเต้นรำอยู่ในงานสังสรรค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองสแตฟฟอร์ดวันที่20กันยายนแล้วจู่ๆระหว่างเต้นรำเธอเนี่ยโดนกรีดจู่ๆมีบาดแผลยาวขนาด30เซนติเมตรเป็นบาดแผลที่ถูกของมีคมบาดที่ขาขวาของเธอโดยไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรหลังจากนั้นก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาลบาดแผลที่ปรากฏที่ตำรวจเอาภาพนี้มาใช้เนี่ยเป็นภาพข่าวจากต่างประเทศเนี่ยข่าวเขาบอกว่าโดนของมีคมกรีดระหว่างไปเต้นรำที่งานเลี้ยงนะฮะ3ปีที่แล้วนะคะแต่ตำรวจเนี่ยเอามาพูดในงานแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยมันเป็นบาดแผลลักษณะแบบเดียวกับของคุณแตงโมเนี่ยโดนใบพัดเรือปั่นค่ะเอาไปเต้นรำอยู่งานเลี้ยงแล้วใบพัดเรือมันจะมาปั่นได้ยังไงคือในเนื้อที่เป็นต้นโพสต์เลยด้วยนะคะที่ใน Facebook ของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเธอชื่อเมซี่นะคะในต้นโพสต์เลยเนี่ยคือเธอไปกินเลี้ยงที่โรงแรมสแตฟฟอร์ดที่พี่โจงบอกแล้วเธอก็ยืนอยู่ข้างเวทีที่เป็นฟลอร์เต้นรำกับเพื่อนแล้วอยู่ดีๆก็มีคนพุ่งมาแล้วก็เฉือนเธอขาเธอข้างหลังเนี่ยทะลุชุดแดงชุดนี้ในด้านขวาคือรอยกรีดชุดนะคะทะลุชุดแดงไปถึงต้นขาของเธอโดยรอยกรีดลึก15เซนติเมตรกว้างยาวเนี่ยนะคะยาวๆเนี่ย30เซนติเมตรลึก15เซนติเมตรเสียเลือดมากรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลบอกว่าแผลเกิดจากถูกของมีคมมากๆกรีดครับโดยที่เอาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันคือใบพัดเรือหรือเปล่าด้วยนะคะส่วนสถานที่ก็คือในโรงแรมตรงพื้นที่บริเวณที่เต้นรำครับนะคะซึ่งตอนหลังเธอก็เย็บแผลแล้วมันก็กลายเป็นภาพเดียวกันกับที่วันนั้นตำรวจเอามาแถลงข่าวก็เหมือนว่าตำรวจเนี่ยไปเอาภาพในข่าวเนี่ยของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในการแถลงข่าวซึ่งในต้นโพสต์ไม่ได้บอกว่าเป็นใบพัดเรือแต่ตำรวจบอกเป็นใบพัดเรือลองฟังเสียงช่วงที่ตำรวจพูดถึงแผลนี้นะคะก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงใช่ไหมคะว่ามีการเทียบเคียงแผลและก็บอกว่ามีเคสที่ต่างประเทศมีแผลลักษณะเดียวกันที่ถูกใบพัดเรือเหมือนกันแบบนี้นะคะคหลายคนก็เลยบอกเอ๊อ้าวตกลงมันคือยังไงในเมื่อแผลข้างขวาเนี่ยพอเอาไปเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยกับโพสของคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่ชุดแดงอะเมซี่อะ3ปีที่แล้วอะครับไม่ใช่นี่นะหรือว่าคนก่อเหตุถือใบพัดวิ่งมาเฉือนเธอในงานเลี้ยงก็ไม่มีข้อมูลตรงนั้นอยู่ดีนะคะก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนั้นอยู่ดีหลายคนก็เลยบอกว่าเอาตำรวจเอาข้อมูลจากไหนมาครับค่ะนี่นะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจมาชี้แจงอีกทีนึง
ก็ยังมีควันหลงอีกเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีละฟ้องร้องกันเนี่ยทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความของแม่คุณแตงโมเมื่อวานนี้เดินทางไปที่โรงพักรัตนาธิเบศรนนทบุรีแจ้งความเอาผิดแต๊งพงศกรมหาปริยะอดีตแฟนของคุณแตงโมและแจ้งความเอาผิดนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่มีการโพสต์พาดพิงถึงโดยคุณแต๊งกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ด่าทนายคนหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่มีแฮชแท็กคำว่าทนายขยะนี่นะฮะอันนี้คือโพสต์ของคุณแต๊งนะด่าคนอื่นหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแถหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คำปรึกษาคุณแม้ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่าหนักกว่าเดิมอวยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณอุปการต่อประเทศแล้วก็ติดแฮชแท็กคำว่าทนายขยะส่วนโพสต์ของคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็เช่นเดียวกันมีการโพสต์บอกว่าคุณสมบัติของทนายขยะขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ใช่นะครับชอบด่าคนอื่นว่าหิวแสงแต่ตัวเองนั้นยิ่งกว่าชอบไลฟ์สดอวดเก่งว่าแน่กว่าทนายคนอื่นชอบแย่งคดีทนายคนอื่นมาทำอย่างไม่ละอายชอบตอบคำถามข้างๆคูๆเถียงคำไม่ตกฟากชอบอ้างรู้จักตำรวจคนใหญ่คนโตไปทั่วชอบเถียงฉันไม่แคร์เพราะมี FC เยอะเวลาถูกทัวลงนะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพอมาข้อสุดท้ายเนี่ยชอบร้องจุ๊กครูจุ๊กครูเป็นเนืองนิดอันนี้พอจะเดาออกเลยทำไมอ่ะฮะผมจริงเดาไม่ออกเลยร้องจุ๊กครูนี่มันคืออะไรเป็นนกก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันเหรอแต่ทีนี้เนี่ยทนายเดชาเนี่ยบอกว่าแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อผมแต่ใครๆอ่านดูก็รู้ว่าเป็นผมโดยเฉพาะผมเนี่ยพูดจุกกรูรู้อยู่แล้วว่าคุณเนี่ยพูดถึงผมโพสต์ถึงผมเนี่ยศาลฎีกาเคยพิพากษาเอาไว้ว่าแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปเขาอ่านแล้วเขารู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทอ้าวเดี๋ยวลองฟังหน่อยมีปากก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกครั้งพูดแล้วก็ต้องผ่านสมองต้องคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นความเท็จนะมันก็เป็นการใส่ร้ายผู้อื่นคนอื่นเขาเสียหายก็ต้องถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องมาร้องขอชีวิตนะนโยบายผมเนี่ยนะก็คือติดคุกอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งทางผู้กำกับก็ไม่ประสงค์เจรจาคือเอาติดคุกอย่างเดียวแล้วก็มาหาว่าผมอวยตำรวจตำรวจทำดีก็ต้องอวยทำชั่วก็ต้องด่าตำรวจทำดีให้ผมไม่ด่าเขาได้ไงล่ะก็คือ1หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับส่วนจะมีพรบ.คอมหรือว่าทางโรงพักเขาจะมีข้อหาอะไรเพิ่มก็ให้ดูแลด้วยนะจัดให้ครบก็แจ้งมาเรื่อยๆถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแจ้งมาเรื่อยๆนะติดคุกอย่างเดียวช่วยฝากไปถึงเขานะถ้าผมมาแจ้งแล้วติดคุกด่าตำรวจด่าทนายด่าคุณแม่ติดคุกไม่ต้องเอากระเช้ามาให้ครับมันมีคำพูดหนึ่งของทนายเดชาเมื่อวานนี้ที่ทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าขึ้นก็คือว่าปี๊ดเลยมากล่าวหาว่าผมเป็นขยะเปียกถ้าเป็นขยะแห้งก็ว่าไปอย่างว่าอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหรอไม่รับกระเช้าด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีกับอีกหลายคนที่หมิ่นประมาทโดยเฉพาะบางคนที่เรียนไม่จบแล้วชอบมาวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เสียหายไม่รู้พูดถึงใครนะครับที่เรียนไม่จบกฎหมายอ่ะแล้วชอบแบบมาแนะนำเรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยทีนี้มีอีกช็อตหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูในรายการคุยทะลุดราม่าเมื่อวานนี้คุณป่อเปี๊ยะก็ได้เชิญคุณแต๊งพงศกรมาคุยนะครับคุยในรายการนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องคดีคุณแตงโมนี่แหละแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่มานั่งด้วยก็ทนายรณรงค์แต่ทีนี้บางช่วงบางตอนครับทางรายการเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าพูดคุยกับทนายเดชานะผ่านทางระบบสตรีมมิ่งก็คือคุยสดมาจากที่อื่นเนี่ยเข้ามาในสตูแล้วก็ถามว่าเนี่ยคุณแต๊งเนี่ยนั่งอยู่ในรายการเนี่ยทนายเดชาจะคุยด้วยไหมเจ้าตัวว่ายังไงเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยนะครับแค่นั้นนะครับเพราะผมมั่นใจในการทำงานอะไรที่เลยตัดสินใจโพสต์อย่างนั้นนะพี่แต๊งก็รู้สึกไม่พอใจนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะครับผมก็พูดถึงสถานการณ์โดยรวมความรู้สึกโดยรวมนะครับไม่ได้ต่อตัวว่าเป็นใครใครอยากจะรับก็รับไปวันนี้เอา2รายก่อนครับ2รายเป็นใครพอจะบอกได้ไหมคะ
ก็คนที่นั่งอยู่ในรายการคนหนึ่งแล้วก็นายศรีสุวรรณจันยาครับจัดให้สองคนก่อนครับผมอาจจะแพ้ทางโซเชียลผมก็ไปเลือกใช้บริการตำรวจแล้วก็ใช้บริการศาลก็ไปสู้กันคนละเวทีไปเวทีโซเชียลผมอาจจะแพ้ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปผมไม่มีคำตอบครับตอนนี้คุณแตงฟังอยู่ด้วยคุณแตงทุกวันครับคุณแตงอยากจะทักทายทนายเดชาเลยไหมครับเพราะว่าฐานะที่เราก็เป็นแบบทนายเดชาก็อาวุโสอ่ะทักทายกันหน่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่คุยด้วยครับผมไม่คุยด้วยครับโอเคไม่มีอะไรต้องคุยกันครับเพราะนับแต่วันนี้ผมคงไม่ไปตอบโต้อะไรใครผมก็จะแจ้งความทุกวันผมได้คุยกับตำรวจไปแล้วมีเวลาว่างไปแจ้งความมีเวลาว่างไปแจ้งความนะครับแค่นั้นนะครับเพราะผมมั่นใจในการทำงานตำรวจเนี่ยว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนนับแต่วันนี้เป็นต้นไปผมดำเนินคดีทุกวันแจ้งความครับขอบคุณพี่เดชามากๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไม่คุยด้วยแล้วไม่ต้องมาคุยกับผมผมไม่คุยด้วยนี่แหละฮะแล้วก็มีเดี๋ยวก็รอดูนะเรื่องของคดีเขาฟ้องเขาแจ้งความหมิ่นประมาทกันนะครับมันมีข้อมูลนิดนึงนะคะทีมข่าวส่งมาให้บอกว่าล่าสุดทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยติดต่อเป็นทนายให้กับคุณแตงและคุณศรีสุวรรณอ๋อแล้วก่อนหน้านี้อยู่กับทนายเดชาไม่ใช่เหรอก็ตอนหลังก็ถูกเปลี่ยนมือไปแล้วไม่ใช่เหรอคะตอนหลังมาอยู่กับเต้แล้วก็เห็นกอดกันกลมเลยตอนนั้นวันนั้นตอนหลังทนายกฤษณะไปอยู่กับคุณเต้มงคลกิจนี่ล่าสุดจะมารับเป็นทนายช่วยเหลือคุณแตงกับคุณศรีสุวรรณสู้คดีกับทนายเดชาเห็นว่าแบบนั้นเอ็มมันยังไงชอบคนนะอลละเวงกันไปหมดแล้วคุณผู้ชมทีนี้ไปดูภาพนี้หน่อยภาพนี้ก็หลายคนก็แบบประหลาดใจเหมือนกันนะเพราะปกติเนี่ยคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมเนี่ยจะไม่แสดงท่าทีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคดีมากมายแต่ล่าสุดหลังจากที่ฟังแถลงตำรวจนะฮะนี่คุณเบิร์ตฮะคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมโพสต์ทีนึงโอ้โหนี่เหมือนระเบิดลงเลยนะนี่คุณหยกอุบัติเหตุคุณพ่อคุณซีลองเป็นคุณแม่คุณซีแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะข้างล่างนี่นะครับคำย่อเหมือนแบบอัดอั้นมานานครับระเบิดลงเลยโพสต์นี้ทีแรกก็ยังงงว่าเอ๊ะใช่ IG คุณเบิร์ตจริงป่ะเนี่ยครับจริงๆอ่ะโพสต์จริงๆเจ้าตัวเขาโพสต์จริงโพสต์แต่ก็ลงในสตอรี่นะคะครับก็คือความไม่เชื่อคุณหยกนะครับกรณีที่ตำรวจแถลงเนี่ยมันก็เกิดความไม่เชื่อนี่เยอะเลยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเนี่ยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ชี้แจงไปเท่าที่ชี้แจงได้พยายามหยิบอันนู้นอันนี้มาแต่คนก็ไม่เชื่ออยู่ดีถ้าไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อนี่พูดอย่างนี้เลยอ๋ออีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่เหมือนกันทนายตั้มค่ะก็หลังจากที่ทางตำรวจแจ้งความใช่ไหมคะจะเอาผิดทนายตั้มไปฝรั่งเศสแล้วนะครับแต่ไม่ได้หนีนะคะทนายตั้มบอกพาลูกไปหาที่เรียนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวทนายตั้มจะต่อสู้อยู่ที่นี่โดยบอกว่าเดี๋ยวผมกลับมาแล้วสนุกแน่ครับขอไปฝรั่งเศส2 สัปดาห์ครับ